สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานมากครับไม่ได้เจอขอต้อนรับน้องทะเลสงวนดีกุลครับที่เราไม่ได้เจอกันชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับวันหลายอย่างมากๆตั้งแต่แบบซีรีส์ My Engineer ยังไม่ออนเลยนะตอนแรกถ้าเทียบชัดๆเลยจาก follower อย่างตอนนั้น 20,000 ตอนนี้กลายเป็น 600,000 อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าผ่านไปเยอะมากเหมือนกันตอนนั้นนะแล้วก็ประสบการณ์ดีกว่าได้ทำอะไรหลายอย่างมากตอนนั้นทั้งกลายเป็นสตรีมเมอร์เป็นสตรีมเกมไปแล้วมีเพลงเป็นของตัวเองมีคอนเสิร์ตมาแล้วมีแฟนมีมีอะไรเยอะแยะเลยครับผมจากวันนั้นคือที่ผ่านมาคือมีละครออนไปกี่เรื่องแล้วครับประมาณ3หรือ4เนี่ยครับประมาณฟีดแบคเป็นยังไงบ้างดีนะครับแบบชีวิตเปลี่ยนไหมจากละครออนโอ้ตั้งแต่เรื่องแรกออนคือมันเปลี่ยนไปค่อนข้างชีวิตประจำวันอ่ะไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ว่าการทำงานอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากที่ชัดๆเลยก็คือเจอคนมากขึ้นแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นไม่งั้นเราก็จะแบบเหมือนไปทำงานแล้วเราก็จะดรอปนึกออกไหมฮะคือเราต้องทำให้เพื่อให้เราอยู่กับคนอื่นทำงานในร่วมกันกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับผมเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคือได้ข่าวว่าไม่ได้พักเลยใช่ไหมคืองานแน่นมากช่วงนี้งานเยอะปะช่วงนี้เยอะครับผมเยอะเลยแหละส่วนไหนจะเป็นช่วงนี้ผมจะเหมือนกับการสร้างคอนเทนต์เดือนหน้าก็เป็นการสร้างแล้วพอธันวาต้นปีเนี่ยจะเป็นออนรัวๆงานผมเป็นแบบอัดถ่ายแล้วไปออนทีเดียวพร้อมกันเป็นเรื่องหลายเรื่องพร้อมกันอะไรเงี้ยครับผมคือตอนนี้ที่เขากำลังทำซีรีส์ถ่ายซีรีส์อยู่ใช่ป่ะมีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องอะไรครับบอกชื่อได้ไหมยังไม่ได้ครับยังบอกชื่อไม่ได้มีถ่ายไปแล้วรอออนต้นปีหน้าแล้วก็มีอันนี้ที่กำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับผมแล้วก็ได้ดูกันต้นปีแน่นอนครับผมออกสปอยว่าไปทำคอนเทนต์ YouTube จะเปิดช่องมีช่องแล้วเหรอครับตอนนี้ยังครับรอกำลังจะทำคอนเทนต์ไว้ก่อนแล้วก็มีไปกระบี่ไปกับแก๊งซีรีส์มาเอนจิเนียร์มาครับผมก็โดดน้ำไปเที่ยวก้าวเกาะอะไรเงี้ยครับผมปกติเวลาไปเที่ยวเนี่ยแต่งตัวยังไงอ่ะชอบแบบแต่งตัวยังไงชิลๆหรอหรือว่ายังไงผมชิลมากครับผมเน้นแบบสบายตัวเป็นหลักผมไม่ค่อยดูเรื่องดีไซน์อะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันเดินทางผมก็จะมีเสื้อยืดเกงวอร์มไม่ก็เกงขาสั้นรองเท้าแตะล่าสุดไปกระบี่ก็คือผมใส่เสื้อยืดเกงวอร์มเสื้อคลุมตัวนึงรองเท้าแตะแล้วก็หมอนรองคอขึ้นเครื่องบินไปอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแล้วปกติสิ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยเวลาไปเที่ยวคืออะไรคือต้องมันแบบเป็นไอเทมประจำตัวที่เวลาไปเที่ยวมีไหมทุกที่ผมเอานี่ไปอยู่แล้วครับ Nintendo Switch ผมเอาเกมไปทุกที่เลยเพราะว่ามันจะมีช่วงแบบเรียกว่าอะไรช่วงเบื่อแกปว่างแบบนั่งรถเบื่อหรืออะไรคือผมเป็นคนทำอะไรเร็วไงครับผมต้องรอเพื่อนผมก็เลยช่วงต้องมีเกมอะไรนั่งเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับผมครับผมถ้าให้เลือก3ประเทศที่แบบว่าหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วอยากไปเที่ยวอ่ะประเทศอะไรบ้างญี่ปุ่นก่อนเลย1ญี่ปุ่นครับผมรักประเทศญี่ปุ่นมากอยากไปอีกผมก็มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นด้วยไปอีกแน่นอนที่แบบที่ชอบญี่ปุ่นเพราะ1อะไรอาหารการกินอาหารการกินไลฟ์สไตล์แล้วก็ที่เที่ยวเขาเยอะแต่ละเมืองเขามีเรียกว่าซับคอเจอร์ที่ชัดเจนแยกแตกต่างกันครับผมครับประเทศที่2ฮะเกาหลีครับเกาหลีช่วงกักตัวนี่ผมดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากก็เลยอยากไปเกาหลีบ้างไม่เคยไปแค่นั้นเลยครับเหตุผลรู้สึกแค่นั้นเล็กน้อยมากนอกเรื่องได้ไหมซีรีส์ที่ดูชอบเรื่องไหนสุดโอ้ดูก็ดูทั่วไปใน Netflix ครับมีวากาบอนอิทาวอนใช่ผมชอบอิทาวอนอ๋ออิทาวอนอยากไปปาร์ตี้ที่เกาหลีดูสนุกกันนะครับผมโอเคอีกประเทศหนึ่งใช่ไหมประเทศที่3ครับอีกประเทศหนึ่งผมอยากไปยากเลยทีนี้อยากไปอเมริกาครับอยากไปหาป้าหาป้ามีญาติอยู่มีญาติอยู่ที่ป้าอยู่ที่อเมริกา2คนซึ่งเขาก็กลับมาหาบ่อยๆแหละครับผมแต่ว่าเขากลับมาทุกปีแต่ว่าล่าสุดก็คือจะมาไม่ได้ใช่ไหมครับด้วยเรื่องโควิดหรืออะไรก็ตามก็อยากจะไปหาเขาบ้างคือมันมีนิยามหนึ่งที่บอกว่าเหมือนชีวิตคนเราคือการเดินทางคือแบบว่าอยากให้ทะเลลองสรุปสั้นๆนิดนึงว่าชีวิตตัวเองกับการเดินทางเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยประมาณผมคิดว่าถ้าเปรียบเรื่องตัวเองเลยนะรู้สึกว่าชีวิตของผมเหมือนการเดินทางที่ไม่มีปลายทางที่ชัดเจนคือเหมือนผมเดินมาทางเส้นทางนึงเงี้ยแต่สุดท้ายผมเจออะไรบางอย่างทำให้ผมเปลี่ยนได้ตลอดอย่างชีวิตผมเองที่เรียนจบมาก็ทำงานหนึ่งมาก่อนได้อยู่ผมก็เปลี่ยนงานเจอกับนู่นนี่นั่นที่ทำให้เราได้ทำอะไรหลากหลายมากขึ้นมันก็เปลี่ยนมุมมองเราทำให้การตัดสินใจที่จะไปต่อของเราเปลี่ยนไปในบางครั้งผมก็คิดว่าไม่มีอะไรผิดถ้าเราเลือกเองครับผม
อยากถามนิดนึงว่านิยามความสุขของตัวเองเนี่ยตอนนี้คืออะไรความสุขของตัวเองตอนนี้เหรอครับผมคือการปล่อยวางใช่เพราะว่าผมเพิ่งเรียนรู้ว่าหลังๆพอเรามีอะไรที่ต้องคิดเยอะงานเข้ามาเยอะๆทำโปรเจกต์นู่นเล็กน้อยของตัวเองเยอะๆเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนอะไรก็ว่าไปถ้าบางเรื่องเรารู้สึกอะไรเงี้ยไปบ้างมันก็จะทำให้เรามีความสุขครับหลังจากนี้มีเป้าหมายในชีวิตตัวเองไหมว่าแบบว่าอยากทำอะไรต่อไปนอกจากงานในวงการ อะไรเงี้ยครับจริงๆเป้าหมายผมเปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป้าหมายสูงขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายตอนนี้อย่างที่ใกล้ที่สุดก็คืออยากเล่นหนังโลกเพราะผมยังไม่เคยทำมาเล่นซีรีส์เล่นละครทำคอนเสิร์ตอะไรมีเพลงอะไรหมดแล้วคิดว่าเป้าหมายใกล้ที่สุดต่อไปคือหนังโลกครับครับหวังว่าจะได้แบบมีผลงานทางลงภาพยนตร์เร็วๆนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝากผลงานตัวเองนิดนึงเชิญครับผมรอมานานแล้วแหละช่วงขายของเนี่ยก็ฝากอันที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยตอนนี้ก็คือเพลงเหงาแหละนะครับผมปล่อย MV ไปแล้วนะฮะก็ติดตามกันได้ฝากดูย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับผมมีซีรีส์ที่จะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับผมต้นปีก็มีอีกเรื่องนึงต้องรอติดตามกันผมยังพูดชื่อเรื่องอะไรไม่ได้นะครับผมแล้วก็ฝาก Leo Gaming เหมือนเดิมครับผมสตรีมเกมเรื่อยๆกลับมาแล้วครับผมหลังจากที่หายเรียกว่าอะไรห่างหายกันไปสักพักนึงนะครับผมกลับมาแล้วจริงๆฮะแล้วก็ Channel ใหม่รอดูกันครับ